ถ้าพูดถึงการชงกาแฟให้มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นและสามารถนำไปชงเป็นเครื่องดื่มอื่นๆได้เนี่ยทุกๆคนก็คงจะนึกถึงการชงผ่านเครื่องชงเอสเปรสโซ่กันถูกไหมฮะแต่นะครับยังมีอีกหนึ่งวิธีการชงครับที่ทำให้ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติออกมาได้ใกล้เคียงกับการชงเอสเปรสโซ่เลยนั่นก็คือเจ้าอะโมกาคอร์ดนั่นเองครับนี่โมคาพอร์ตนั้นนะครับจะมีหลักการในการสกัดกาแฟที่คล้ายคลึงกับเครื่องชงเอสเปรสโซ่แมชชีนครับก็คือการใช้แรงดันแล้วก็น้ำร้อนนั่นเองนะครับโดยที่แรงดันที่เกิดจากการชงโมคาพอร์ตเนี่ยจะประมาณที่ 1.5 บาร์ครับและแรงดันนี้นะฮะก็จะนำพาเอาไอ้น้ำนะฮะแล้วก็น้ำร้อนที่ถูกต้มจนเดือดเนี่ยนะครับผ่านผงกาแฟฮะแล้วค่อยๆสกัดออกมาเป็นน้ำกาแฟที่มีความเข้มข้นนั่นเองซึ่งก็สามารถที่จะนำไปชงเป็นเมนูต่างๆได้ต่อไปด้วยครับมอคาพอร์ตนั้นนะครับมีแรงดันน้อยกว่าเครื่องชงเอสเปรสโซ่อยู่มากนะครับอาจจะไม่ได้ช็อตกาแฟที่มีความเข้มข้นหรือหนืดเท่ากับการชงเอสเปรสโซ่ครับแต่อย่างไรก็ดีครับในการชงแบบมอคาพอร์ตนั้นก็ยังถือว่าน้ำกาแฟที่ได้เนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าการชงในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์เพรสแอโรเพรสหรือแม้แต่ดริปก็ตามครับซึ่งในโอเวอร์โดส EP นี้ของเรานะฮะจะมาเอาใจคนที่ชงกาแฟที่บ้านนะฮะด้วยเจ้าโมคาพอร์ตตัวนี้หรือใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมจะมาแนะนำวิธีการชงโมคาพอร์ตอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่มีอะไรเท่าไหร่ถูกไหมครับวันนี้ก็เลยจะเป็นชาเลนจ์ครับผมเรานะฮะจะลองสกัดด้วยวิธีการชงแบบโมคาพอร์ตนี่แหละครับแต่ให้มีรสชาตินั้นออกมาคล้ายคลึงกันกับการสกัดด้วยรูปแบบฟิลเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมจะทำได้หรือไม่นะฮะจะรอดหรือจะล่วงตามกันได้เลยครับก่อนอื่นนะฮะเรามาดูความแตกต่างทางรสชาติของวิธีการสกัดด้วยโมคาพอร์ตและดริปกันก่อนดีกว่าว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างสำหรับมวยคู่นี้ของเรานะฮะข้อแรกครับในเรื่องของความเข้มข้นครับชัดเจนเลยว่าครับมอคาพอร์ตนั้นมีความเข้มข้นมากกว่าแบบดริปนะฮะในส่วนของตัวดริปนั้นความเข้มข้นน้อยกว่าครับผมแต่ว่าเราสามารถมีลูกเล่นในการเล่นในเรื่องของเรโชในการสกัดได้นั่นเองครับต่อมาในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับผมแน่นอนครับมอคาพอร์ตนั้นมีเนื้อสัมผัสที่มากกว่านะครับแล้วก็ตัวดริปนั้นมีเนื้อสัมผัสที่น้อยกว่านั่นเองครับและในส่วนของลักษณะอื่นนะครับหลังจากที่เราสกัดกาแฟออกมานะครับถ้าโมคาพอร์ตนั้นใช้กาแฟที่คั่วค่อนข้างเข้มสักหน่อยนะฮะเราจะสังเกตเห็นน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของกาแฟได้อย่างชัดเจนครับส่วนในตัวดริปนั้นนะครับสีของน้ำกาแฟจะใสกว่าครับแต่ว่าเราจะสามารถสัมผัสความเปรี้ยวหวานของกาแฟได้ง่ายกว่านั่นเองครับเอาละฮะถ้ารู้ความแตกต่างกันประมาณนี้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงในวันนี้กันเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับผมแน่นอนครับมอคาพอร์ตครับเป็นขนาด3คัพพร้อมกับเตาไฟฟ้าครับและกาแฟครับเป็นของบูคอบนะครับวันนี้ใช้เป็นฮามาเบลนนะครับเป็นการคั่วระดับกลางครับกระดาษกรองแอโรเพสเครื่องบดวันนี้นะครับแหมนำเสนอเลยครับฟิออเรนซาโตออกกล่าวครับเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเหยือกสำหรับใส่กาแฟครับการทดลองที่1 นะครับเป็นวิธีการชงแบบปกติครับซึ่งจะเป็นอัตราส่วนที่ผมใช้ชงประจำนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก็จะใช้เมล็ดกาแฟ17กรัมนะฮะน้ำอุณหภูมิปกติที่150กรัมครับสังเกตว่าให้เติมน้ำให้อยู่ต่ำกว่าวาล์วเล็กน้อยนะครับขนาดผงกาแฟบดนะฮะความละเอียดก็ประมาณนี้เลยครับโดยที่ผมได้ทำการปรับเครื่องบดให้เป็นขนาดผงกาแฟที่นำไปสกัดด้วยโมคาพอร์ตครับนำกาแฟใส่ในที่กรองโมคาพอร์ตนะฮะปาดผิวให้เรียบจากนั้นก็ประกอบอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็นำไปตั้งไฟได้เลยครับหลังจากตั้งไปสักพักนะฮะเมื่อน้ำเริ่มเดือดนะฮะน้ำกาแฟเนี่ยก็จะไหลออกมาจากท่อด้านบนครับเมื่อน้ำไหลออกมาสักครึ่งนึงก็ให้ทำการปิดเตาครับเมื่อเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เทน้ำกาแฟเนี่ยใส่ในเซิร์ฟเวอร์ประมาณ100กรัมครับซึ่งในการทดลองนี้นะครับเราต้องการให้การชงโมคาพอร์ตเนี่ยมีรสชาติที่คล้ายคลึงกับการชงแบบฟิลเตอร์เราเลยจะเติมน้ำร้อนเพิ่มไปอีก80กรัมเพื่อเป็นการเจือจางน้ำกาแฟครับ
การทดลองที่2นะฮะอัตราส่วนที่จะใช้ในการสกัดก็เหมือนเดิมเลยครับรวมถึงขนาดผงกาแฟบดด้วยแต่จะเพิ่มกระดาษกรองของ AeroPress เข้าไปด้านบนนะฮะเพื่อทำการกรองน้ำกาแฟอีกชั้นหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวมาลองดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับซึ่งขั้นตอนในการชงต่างๆก็ทำเหมือนขั้นตอนของการทดลองที่1เลยครับเอาละฮะตอนนี้เราก็ได้ผลลัพธ์ของเราออกมาแล้วนะครับผมทั้ง2เหยือกนี้นะฮะโดยที่เหยือกนี้จะเป็นการชงแบบวิธีทั่วๆไปนะครับผมส่วนแบบนี้เนี่ยก็คือชงทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าเราเพิ่มในส่วนของกระดาษกรองของ AeroPress ไปแบบนี้นะครับผมปิดซ้อนลงไปก่อนที่จะทำการสกัดนั่นเองนะครับซึ่งผลที่ได้ของมันนั่นก็คือแก้วแรกก่อนเลยครับผมสำหรับแก้วนี้นะฮะมันจะมีความมีน้ำมันนะฮะลอยอยู่บนผิวหน้าของกาแฟอันนี้คือลักษณะภายนอกก่อนเนาะแล้วก็สีค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันนะครับแทบจะไม่รู้สึกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมกินก็ยังคงใกล้เคียงกันอยู่นะครับอันนี้อาจจะดรอปๆน้อยกว่านิดนึงนะครับผมตัวที่ใช้กระดาษกรอง AeroPress เนาะไม่ค่อยมีน้ำมันลอยอยู่บนผิวหน้าของกาแฟสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วน้ำมันเนี่ยก็จะติดอยู่ในกระดาษกรองหลังจากที่เราทำการสกัดแล้วนั่นเองนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดีกว่าครับเทคู่ไปแบบนี้เลยนะหกไหมเนี่ยแยกประสาทได้ไหมทอม ไม่น่าแยกได้ดูทรงแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมเก็บไปก่อนแก้วแรกนะครับชงแบบปกตินะฮะชิมแก้วที่2ต่อนะฮะโอเคครับผมสำหรับแก้วแรกนะฮะเราจะได้เรื่องของกลิ่นที่ชัดนะฮะความเข้มข้นที่สูงกว่าซึ่งโดยสรุปแล้วถ้าผมสรุปให้ง่ายๆเลยเนี่ยคือแก้วแรกจะมีรสชาติที่จัดจ้านกว่าอย่างชัดเจนครับเช่นเราจะได้รสขมที่มากกว่าแก้วที่2นะฮะเราจะได้ความเข้มข้นที่เยอะกว่านะครับผมเราได้กลิ่นที่ชัดเจนกว่าแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่มีความหนักๆในปากมากกว่าแก้วที่2นะครับผมส่วนในแก้วที่2เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับใครที่ชอบแบบดื่มแบบง่ายๆสบายๆนะครับผมมีความบาลานซ์ที่เยอะกว่าแต่ว่ามันจะจับความเปรี้ยวหวานได้ค่อนข้างที่ชัดเจนกว่าทั้งๆที่แก้วนี้มีความจัดจ้านกว่าแต่มันจัดจ้านไปสักทุกรสเลยมันก็เลยแบบอาจจะแย่งกันสักนิดนึงแต่ว่าแก้วนี้จะมีความแบบหวานนิดเปรี้ยวหน่อยกำลังดีดื่มได้เรื่อยๆแบบนี้นั่นเองครับก็ตอนนี้อุณหภูมิดรอปลงไปอีกสักนิดนึงแล้วนะครับผมซึ่งพอชิมแล้วเนี่ยก็ยิ่งเห็นความต่างได้อย่างชัดเจนมากๆเลยครับแล้วก็ให้ดูภายนอกอีกทีนึงฮะคือจะสังเกตว่าแก้วที่เราใช้กระดาษกรอง AeroPress เสริมเข้าไปเนี่ยก็จะดูมีความที่จะสีอ่อนกว่าเนาะออกแดงๆนิดนึงนะฮะมากกว่าแก้วนี้แล้วก็รสชาติที่ได้ตัวนี้จะกินง่ายขึ้นมากๆพออุณหภูมิดรอปลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมีดอกไม้ออกมาอย่างชัดเจนในทีเดียวนะฮะแล้วก็เปรี้ยวหวาน After taste ค่อนข้างจะยาวนานนะครับผมส่วนแก้วแรกนะฮะมันจัดจ้านไปซะทุกอย่างครับแล้วก็มีความแห้งๆที่ลิ้นด้วยนะครับผมแต่ว่ารสชาติออกมาครบนะซึ่งในตัวฮามาเบนนะครับผมเขามี tasting note ต่างๆมากมายเลยครับเนื่องจากว่าเป็นกาแฟเบนเนาะจะมีรสชาติค่อนข้างหลากหลายครับแต่3ตัวเด่นๆที่มาอย่างชัดเจนเลยก็คือมีช็อกโกแลตนะฮะมีฟลอรัลแล้วก็มี tropical fruit นั่นเองครับ3ตัวนี้ฮะไม่ว่าชงวิธีไหนเจอครบมาเต็มทั้งคู่ครับแต่โดยส่วนตัวแล้วแก้วนี้กินได้เพลินๆมากกว่านั่นเองนะครับก็ผลการสรุปก็เป็นประมาณนี้กันละกันนะครับผมก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้นะฮะไม่คิดเลยครับว่าเราจะสามารถใช้มอคคาพอตนั้นชงออกมาแล้วได้รสชาติไหมคล้ายพวกกาแฟฟิลเตอร์อาจจะไม่ได้เหมือนดริปซะทีเดียวอาจจะมีความใกล้เคียงกับ AeroPress มากกว่านะครับผมอันนี้ก็สามารถเอาวิธีนี้ไปทดลองทำดูได้ครับสำหรับใครที่ชงมอคคาพอตอยู่แล้วนะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังสนใจมอคคาพอตอยู่แต่ว่าก็ลังเลว่าเอ๊ะเราจะชอบกาแฟที่มีความเข้มข้นแบบมอคคาพอตไหมอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะมาทำให้ความเข้มข้นจะจางลงแล้วก็ทานได้อร่อยขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่าอย่างเงี้ยอร่อยกว่าแล้วล่ะครับก็นั่นแหละครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับรายการ Overdose ของเราในซีซั่น2นี้นะฮะยังมีการทดลองต่างๆรอคุณอีกมากมายครับและถ้าใครนะฮะอยากจะแนะนำทางเราว่าอยากจะให้ทำวิธีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ในทุกช่องทางของ Blue Corp เลยนั่นเองนะครับผมไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ